ในชีวิตของทุกคนถ้าเฮ็ดแท้ก็ได้แท้ถึงบ่ประสบผลสำเร็จในครั้งเดียวแต่เมื่อเฮ็ดกับสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นครูสอนให้และค่อยๆเติบใหญ่ไปตามกาลเวลาขอเพียงเฮ็ดอย่างสม่ำเสมอและบ่ทิ่มความฝันคือกับครอบครัวทานพวงพันธ์แสงพระจันทร์พนักงานบำนาญอยู่บ้านน้ำแพทย์เมืองมื่นแขวงวังจันทร์ในวันที่23กันยา2023นี้ท่านพวงพันธ์แสงพระจันทร์พนักงานบำนาญได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองพร้อมด้วยครอบครัวได้ประกอบอาชีพเริ่มปลูกยางพารามาแต่ปี2008เป็นต้นมาในเบื้องต้นแม่นปลูก 1,300 ต้นจากนั้นเห็นได้ว่ายางพารามีราคาสูงพร้อมทั้งมีรถมารับซื้อฮอดสวนจึงสืบต่อขยายเนื้อที่ปลูกค่อยๆขยายปลูกไปเทื่อละน้อยจนมาฮอดปัจจุบันนี้เนื้อที่ปลูกยางพาราทั้งหมดแม่นมี8เฮกตาร์ไปใช้เวลาบัวระบัด 7-8 ปีจึงได้ปาดยางขายสำหรับการขายแม่นเดือนหนึ่งขายออก2งวดคือทุกๆ15วันแม่นจะส่งออกซึ่งขายออกเป็นกิโลเฉพาะการปาดยางแม่นได้จ้างแรงงานซวยขายยางพาราออกแล้วได้แบ่งกันคนละครึ่งท่านพวงพันธ์แสงพระจันทร์ให้ฮู้ตื่มอีกว่านอกจากการปลูกยางพาราเป็นสินค้าแล้วท่านยังได้เลี้ยงหมูพันธุ์อีกจำนวน50ตัวงัว30ตัวเป็ดไก่และมีหนองปลาอีก2หนองเฉลี่ยรายรับปีหนึ่งจากการขายยางพาราแมนประมาณ480ล้านกีบต่อปีปัจจุบันครอบครัวของท่านพวงพันธ์แสงพระจันทร์พนักงานบำนาญแมนมีลูก4คนชาย2คนเป็นหญิง2คนมีเฮือนอยู่ถาวร2หลังมีทุ่นฮอนส่งลูกเฮียนขยายหนองป่า2หนองขยายคังงัวบุกเบิกนา 1.2 เฮกตาร์มีเงินเก็บจำนวนหนึ่งแฮไว้ขยายพื้นที่ปลูกยางพาราและขยายขอบหมูตื่มอีกท่านพวงพันธ์บอกว่าการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวกว่าจะประสบผลสำเร็จก้าวสู่ความพังมีได้ต้องได้ใช้ความอดทนพยายามสูงความพร้อมเพียงแห่งหน้ากันของครอบครัวพร้อมกันคิดพร้อมกันสร้างพร้อมกันตัดสินใจดุมันลงมือเฮ็ดแท้ทำจริงบุกบืนพร้อมสู่ผ่านพาอุปสรรคต่างๆจึงจะประสบผลสำเร็จได้เฮ้ยนี่เป๊ปซี่บูมีน้ำตาลตัวนี่แต่ก็แซ่บซ่าขึ้นกันเลยเป็นเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่บูมีน้ำตาลก็แซ่บขึ้นกันซัมเมอร์นี่ลองเลยเป๊ปซี่ไหนก็แซ่บซ่าขึ้นกัน